แล้วครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเวอร์ปอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนการเล่นคาติกนะยังไงให้โหดเราไปมาดูไอเทมกันก่อนแล้วกันก็จะมีอันนี้มานามูนี้พอรู้สึกว่ามันใช้มานาเหลืองมากแล้วก็เซตไอเทมก็ประมาณนี้แหละรองเท้าไปดูเอาเองนะว่าเกมนั้นควรออกอะไรอันนี้ออกเป็นอันนี้ก็ได้หรือออกเป็น GA ก็ได้นะหรือว่าไม่เอาดุดเลือกก็ออกเป็น GA แทนก็ได้เพราะอันนี้เป็นจอกรอบก็ควรออกเหมือนกันรูนก็เป็นอิเล็กโตคิวอะไรตึ๊ดๆตามนี้นะหรือว่าจะเอาแบบเซตเริ่มต้นก็โอเคเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นเซตที่คิดว่าน่าจะดีของผมที่เราไปเล่นนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลอะไรต่างๆกันนะมาดูกันนะ passive ก็คือ unseen trace นะก็คือการทำให้การโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นแล้วก็สโลว์สโตรนะแต่ว่าเนี่ยเห็นปะต้องทำให้เขามองไม่เห็นก่อนเนี่ยมันจะมีตรงนี้ออกมาแล้วก็ตีได้ปึ๊บแล้วมันก็สโลว์ด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้มันติดอีกครั้งก็คือต้องอยู่ที่ที่ไม่มีใครมองเห็นเรานะอันนี้ก็ทำให้เรารู้ได้ด้วยว่าตอนไหนที่ศัตรูเห็นเราอยู่หรือเปล่าปึ๊บอันนี้นะ passiveสกิลหนึ่งนั่นก็คือการป่านะแล้วก็มีสกิลแพสซีฟด้วยนั่นก็คือถ้าอยู่โดดเดี่ยวนะโดดเดี่ยวนั่นก็คือไอ้ที่ขึ้นสัญลักษณ์สีม่วงอย่างนี้แหละดูนะกับคลิปก็มีนะปึ๊บอันเนี้ยเห็นป่ะอันเนี้ยจะอยู่เป็นหมู่มันจะเลยไม่ขึ้นแต่ถ้านี่เห็นป่ะอันนี้ก็อยู่โดดเดี่ยวมันก็เลยขึ้นนะไอ้พวกนี้แหละที่เราจะทำให้สกิลหนึ่งเนี้ยสร้างความเสียหายแรงขึ้นดูนะนี่คือสกิลหนึ่งแต่ถ้ามีสองตัวปึ๊บเนี้ยไม่โดดเดี่ยวแล้วป่าเหลือ90ถือว่าแรงมากขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาจะบวกกับใครตอนมีคนหลงอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวเนี่ยคาซิกเนี่ยเก็บได้ง่ายมากต่อไปสกิล2นะสกิล2เป็นการพ่นน้ำนะแล้วก็1 2 3ทุกสกิลเนี่ยสามารถอัปเกรดได้หลังจากอัพอันตินะเดี๋ยวมาค่อยมาพูดกันอีกทีต่อไปสกิล2เป็นการพ่นน้ำนะสร้างความเสียหายแล้วก็ฮิวตัวเองด้วยถ้ามันระเบิดอยู่ในใกล้ๆตัวเรานะนี่นี่ไกลๆมันจะสโลว์ด้วยแล้วก็ระเบิดรอบข้างถ้าเราอยู่ใกล้อย่างเงี้ยมันจะฮิวด้วยเห็นปะระยิบระยับเนี่ยสกิล3ก็คือกระโดดเข้าไปที่พื้นที่เป้าหมายแค่นั้นแหละปึ้มถือว่ากว้างอยู่แล้วก็กระโดดข้ามกำแพงได้อะไรได้นะต่อไปอันตินะก็คือเมื่อกดใช้เนี่ยมันจะทำให้มีการอัพสกิลเกิดขึ้นนะซึ่งเราที่เราจะอัพนั่นก็คือสกิล1กับสกิล3แล้วก็อันตินะที่อัพกันสกิล2นี่เป็นส่วนเสริมที่เราจะอัพที่หลังก็ได้ถ้าเราได้เจอกับเรนก้าแล้วมีเนมซิสดูเอลนะซึ่งมีเดี๋ยวมีคลิปให้ดูแน่นอนว่าเพราะว่าเจอมาแล้วแล้วก็ชนะด้วยคาซิกอัพ4อัพเกรดเลยโดยอันตินะเมื่ออัพเกรดอันติเนี่ยจะสามารถทำให้อัพเกรดสกิลได้1อันแล้วเมื่อกดใช้จะล่องหนเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็สามารถใช้ได้อีกครั้งนึงแล้วก็ทำให้ติดแพสซีฟด้วยนั่นเองเพราะมันหายตัวอยู่และนี่คือการอัพเกรดนะ1ได้ทุกสกิลเลยเดี๋ยวมาดูตอนอัพเกรดกันจุดหนึ่งก่อนปึ๊บนี่มันจะดูใหญ่ขึ้นใช่ไหมกิ้วหนึ่งเนี่ยสามารถปะได้ไกลขึ้นปึ๊บเนี่ยเห็นปะโคตรไกลไกลขึ้นกว่าสกิลตอนแรกเยอะประมาณเท่านี้แต่ตอนนี้เราเท่านี้สกิ้วหนึ่งก็คือปาดไกลขึ้นต่อไปอัพเป็นสกิ้วสองแล้วกันนะปึ๊บนี่น้ำตรงไหลสกิ้วสองก็จะเป็น3แยกนะนี่ก็เหมือนเดิมต่อไปสกิล3นะคือการกระโดดปึ๊บกลางปีกเนี่ยซึ่งมันไกลขึ้นกว่าเดิมเยอะมากปึ๊บนี่อ่ะโคตรไกลบอกเลยอันติก็คือการหายตัวนะอย่างนี้ลืมบอกปึ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ได้2ครั้งนะต่อ1อันตินี่มาดูอัพอันติกันอัพอันติตัวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะแล้วก็สามารถใช้อันติเนี่ยได้3ครั้งโอเคนี่เราสามารถใช้อันติได้3ครั้งครั้งที่1เนี่ยเห็นป่ะมีวงๆเนี่ยอันนี้ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นี่มันจะทำได้3ครั้งก็ถือว่าดีนะก็ไปเลือกอันเอาหน้าว่าใครถนัดอันไหนเอาล่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงทิปของคาซิกนะแน่นอนคาซิกมันสกิลแรกคือโดดเดี่ยวใช่ไหมก็คือทำความเสียหายใส่ตัวที่มีแพสซีฟเนี่ยสีม่วงเมื่อกี้สีม่วงอย่างเงี้ยได้แรงขึ้นซึ่งเราจะใช้กับคีป่าได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาคาซิกจะฟาร์มก็ฟาร์มตัวที่อยู่เดี่ยวๆเนี่ยจะฟาร์มไวกว่าปึ๊บรวมทั้งมังกรด้วยนะมังกรก็ถือว่าโดดเดี่ยวปึ๊บนี่เห็นปะ
ปูก็เหมือนกันโดดเดี่ยวเราจะทำความเสียหายได้แรงมากแล้วก็ฟาร์มได้ไวมากเลยสกิลที่3นี่จะถูกรีเซ็ตเมื่อฆ่าแชมเปี้ยนได้นะสามารถทำให้เราเนี่ยไหลไปเรื่อยได้นะไหลไปฆ่าหรือไหลหนีออกก็ได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมพาสซีฟด้วยนะต้องหายตัวก่อนเพราะฉะนั้นอันติเนี่ยแหละทำให้เรามีดาเมจเพิ่มขึ้นในการตีปกติแล้วก็หาจังหวะในการเข้าได้ดีเลยและอันนี้เป็นทิปอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถใช้สกิล3เนี่ยคู่กับสกิล1กลางอากาศได้เลยเราสามารถปาดกลางอากาศได้นะหลังจากกระโดดนี่ปึ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันนิดนึงด้วยประมาณนี้นะเรากระโดดไปโดนพอดีแล้วก็ปาดถึงพอดีปึ๊บเป็นสิ่งที่ควรรู้เลยเพราะว่ามันทำให้เราได้ใช้สกิล1เนี่ยเยอะขึ้นอย่ารีบกดปาดเกินไปนะบางครั้งมีศัตรูแบบอยู่ระหว่างทางอย่างเงี้ยเราจะไปโดนตัวระหว่างทางแทนตัวที่เราจะทำนะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูคอมโบของคลาสสิกกันนะแต่ว่าอันติเป็น2ครั้งนะครั้งแรกก็คือกระโดดปาดนะปึ๊บสกิล2แล้วก็อันติหายตัวใช้แพสซีฟปาดทีนึงอันติต่อทีปกติตีไปเรื่อยแล้วก็ปาดสกิล1นะประมาณนี้นะคอมโบของคลาสสิกก็คือหาจังหวะใช้สกิล1เนี่ยเรื่อยๆเพราะเป็นดาเมจแรงมากประมาณนี้ครับและนี่ก็คือคลาสสิกนะเดี๋ยวมีเกมเพลย์ให้ดูนิดนึงนะไปดูกันก่อนนะและนี่ก็คือคลาสสิกนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละคลาสสิกนี่เป็นแอสซัสซีนสายป่าที่จะเป็นเน้นใช้สกิลใช่ไหมส่วนเรนก้าจะเป็นเน้นตีปกติที่รุนแรงแล้วก็หายตัวกระโจนทีเดียวให้ชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นเลยครับนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลาสสิกนะครับคลิปหน้าเจอกันครับเพราะว่าเล่นแล้วก็เจอแล้วก็ชนะมาด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคลาสสิกอัปเกรด4อย่างนี่มันเป็นยังไงแล้วตัวต่อไปก็เป็นเรนก้านะเดี๋ยวมาสอนวิธีการเล่นกันนะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับท่านบูดูทั้งหลายแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ